รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางแห่งความสุขกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่เส้นทางท่องเที่ยวที่ดีต่อใจดีต่อชุมชนดีต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่ออนาคตเตรียมสัมผัสเคมีแห่งความสุขใกล้ตัวคุณแล้วออกเดินทางไปกับเราแอดไมเวททางสายสุขยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องหนีดัมดานาดีดานีดัมดานาดีดานีดัมสวัสดีครับนี่คือแอดไมเวททางสายสุขยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสเคมีแห่งความสุขที่ไหนกันนั้นห้ามพลาดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นอยู่แล้วด้านหลังผมเนี่ยไม่ใช่ระยองแล้วเพราะวันนี้ผมย้ายจังหวัดแล้วผมอยู่ที่อำเภอสัตหีบนะครับจังหวัดชลบุรีที่นี่นะครับไม่ได้มีดีแค่ทะเลอย่างเดียวเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาดูวิถีเกษตรยุคใหม่แบบแนวใหม่จะเป็นยังไงติดตามมาให้ดีแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีภารกิจไว้ให้ผมทำครับเขาบอกว่าให้ผมตามหาแม่เต่าเทียนทะเลผมก็เลยมาที่นี่เลยครับที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบแม่เต่าเทียนทะเลเธออยู่ไหนฉันจะตามหาเธอเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่เต่าเอาละฮะอย่าลืมนะฮะวันนี้คุณผู้ชมเรามีภารกิจกันนะครับที่นี่หาแม่เต่าเทียนทะเลกันที่นี่ผมนะเจ้าหน้าที่ไว้ฮะนี่คุณเอิร์ธฮะสวัสดีครับคุณเอิร์ธครับสวัสดีครับผมเอาล่ะวันนี้นะผมจะต้องมาทำภารกิจเพราะทีมงานบอกผมมาว่าต้องมาที่นี่มาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบมาหาแม่เต่าเทียนทะเลได้วันนี้พาผมไปเจอแม่เต่าเทียนทะเลได้ไหมครับได้เลยครับผมเอางี้ที่นี่เนี่ยเราจะให้ความรู้อะไรบ้างครับที่นี่ใช่ไหมครับเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลครับแล้วก็ชนิดของเต่าทะเลครับตอนนี้ในประเทศไทยมีทั้งหมด4ชนิดครับก็จะมีเต่ากระนะครับเต่าตะนุเต่ามะเฟืองแล้วก็เต่าหญ้านะครับแต่ถ้าอยากรู้ข้อมูลจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าครับเพราะว่าด้านในเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยด้านในกันต่อดีกว่าไปครับเชิญครับคุณเอิร์ธครับไปครับเอาล่ะที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้จุดแรกที่เราเข้ามาตรงนี้นี่คือเป็นอะไรครับคุณเอิร์ธก็จะเป็นข้อมูลของเต่าแต่ละชนิดนะครับก็จะมีทั้งหมด4ด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเต่านะครับแล้วก็เป็นข้อมูลของศูนย์ของเราที่นี่มีก่อตั้งมานานหรือยังคุณเอิร์ธค่อนข้างนานแล้วครับ70กว่าปีแล้วครับ70ปีแล้วนะนานแล้วนะที่แบบเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลนะครับให้ความรู้เยาวชนรุ่นใหม่แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนด้วยครับผมสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเต่าสตาร์ฟของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด4ชนิดอันนี้ก็จะเป็นเต่าตะหนูนะครับตัวใหญ่ปากมนๆนะครับอันนี้จะเป็นเต่าหญ้านะครับกระดองเขาจะมีหลายช่องนะครับแล้วก็ปากแหลมๆนะครับเต่ากระเขาจะแหลมคล้ายๆกับนกเหี่ยวใช่ใช่ปากเหมือนนกเลยใช่คือทำไมที่กองทัพเรือสัตหีบถึงต้องมีการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะอะไรคือเพราะว่าถ้าเราปล่อยนะครับให้เต่าเนี่ยเกิดตามธรรมชาติใช่ไหมครับคุณคิดว่าเต่า 1,000 ตัวเนี่ยสามารถเติบโตเป็นเต่าโตเต็มวัยเนี่ยแบบเนี้ยได้กี่ตัว500เอาครึ่งนึงผมว่าเยอะไปไม่ถึงอ่ะฮะไม่ถึงครับ1,000 ตัวรอดกี่ตัวครับ1ตัวครับผมรอดเป็นเต่าโตเต็มวัยนะได้แค่1ตัวเท่านั้นครับเพราะว่าแรกเกิดเนี่ยเขามีขนาดค่อนข้างเล็กครับผมกระดองเขาเนี่ยใหญ่กว่าเหรียญ10เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็เลยเป็นอาหารของสัตว์นักล่าได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนกนะครับปูหรือว่าปลาแล้วเต่าพวกนี้มันช่วยทำให้ระบบนิเวศในท้องทะเลมันสมบูรณ์ขึ้นด้วยไหมครับถูกต้องครับสมบูรณ์ครับก็เหมือนกับว่าบนบกใช่ไหมครับมีนกนกจะเป็นตัวแพร่พันธุ์เมล็ดพืชต่างๆครับแต่ถ้าในท้องทะเลก็จะเป็นเต่าครับผมเวลาเขากินเข้าไปนะครับโดยเต่าตัวหนูเนี่ยเขาจะกินหญ้าทะเลเป็นหลักนะครับเวลาเขากินไปเขาไปถ่ายก็จะเป็นการสร้างหญ้าทะเลแล้วก็สร้างออกซิเจนให้กับท้องทะเลครับผมจุดนี้นี่คืออะไรครับคุณเอิร์ธครับก็จะเป็นในตัวของไข่เต่าครับผมไข่เต่าที่เราดองไว้อันนี้จะเป็นตัวเต่าครับผมตัวเต่าแรกเกิดนะครับค่อนข้างเล็กนะครับแต่อันนี้เต่ามะเฟืองแรกเกิดเนี่ยเขาจะใหญ่เท่านี้เลยครับเต่ามะเฟืองอันนี้หัวใจเต่าครับเต่าก็มีหัวใจนะครับมีหัวใจครับแต่มีแค่3ห้องเท่านั้นมี3ห้องเหรอใช่ครับโอ้ยเราเพิ่งรู้ว่าเต่ามีหัวใจ3ห้องส่วนนี้คืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเศษขยะครับที่เต่าเขากินเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตอันนี้คือเคสส่วนใหญ่ที่เราเจอที่อยู่ในตัวเขาใช่ครับผมเวลาที่หมอเขาพาออกมาเอาล่ะตอนนี้เราเห็นแบบได้ความรู้ประมาณนึงแล้วเราไปดูเต่าของจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแล้วผมยังมีภารกิจด้วยหาแม่เต่าพื้นทะเลด้วยไปฮะด้านไหนดีครับด้านนี้เลยครับไปครับเอาล่ะเราถึงตรงนี้แล้วนี่คืออะไรครับคุณเอิร์ธบ้านเต่าเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นเต่า2ชนิดนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเต่าตะหนูแล้วก็เต่ากระนะครับอายุเยอะที่สุดแล้วประมาณ 3-5 ปีจะอยู่ในนี้ใช่ครับไปดูกันดีกว่าครับแล้วเขากินอะไรเป็นอาหารครับปกติแล้วที่นี่เราให้อะไรที่นี่เราจะให้ปลาข้างเหลืองสับครับแล้วก็จะเป็นพวกผักกวงตุ้งนะครับแล้วก็เป็นหัวอาหารปลาสลับเป็นมื้อๆไปของเราเนี่ยจะให้2มื้อนะครับต่อวันมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะครับเท่านั้น
แล้วอย่างเงี้ยมันจะทําให้การหาอาหารของเขาหรือว่าการอยู่โดยธรรมชาติเขามันเปลี่ยนไปมั้ยถ้าวันนึงเราเอาเขาไปปล่อยทะเลจริงไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนเนาะใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเต่าที่อยู่ในบ่อเนี่ยเต่าตัวหนูเนี่ยเขาก็จะกินหญ้าทะเลเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเต่ากะเนี่ยเขาก็จะกินพวกฟองน้ํานะครับปูปลาเล็กๆเขาสามารถหากินได้ครับแล้วเดี๋ยวพอเขาแข็งแรงกว่านี้หรือว่าเขามีการที่แบบพร้อมที่จะลงทะเลเราก็ปล่อยเขาสู่ท้องทะเลต่อใช่ครับผมก็จะเป็นวนๆกันไปวนๆกันไปครับนี่เจอแล้วอนุบาลเต่าทะเลใช่ครับตรงนี้ก็จะมีเต่านะครับอายุตั้งแต่1เดือนนะครับจนถึง1ปีครับในส่วนของบ่อนี้เราก็จะแยกตามอายุนี่เลยครับเราจะมีป้ายบอกบ่อแรกนี่3ถึง4เดือนใช่ครับเต่าตัวหนู3ถึง4เดือนจะขนาดเท่านี้เฮ้ยก็ยังเล็กอยู่นะใช่ยังเล็กอยู่ครับก็เล็กแล้วก็ตัวกระดองนะครับของเขาเนี่ยแรกเกิดเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแต่เมื่อเขาโตไปเรื่อยๆอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนไปนะครับนี่ 7-8 เดือนโอ้สีขาวขึ้นเยอะเลยใช่ครับสีขาวตัวลายจะชัดขึ้นคล้ายๆกระแสอาทิตย์สว่างขึ้นสว่างขึ้นครับค่อนข้างสวยครับตอนนี้ดูเผือกๆเลยเนาะใช่ครับดูเผือกฮะอันนี้คือไซส์ที่ประมาณ 7-8 เดือนนะครับเวลาเราออกจากบ้านเขาเสร็จไปอ่ะแล้วเราปล่อยเขาไปอ่ะเรามีการติดตามเขายังไงทางเราเนี่ยก็มีบ้างครับก็มีแต่ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะต้องดูที่ขนาดตัวเต่าก่อนครับโดยสัตวแพทย์ของเราเนี่ยเขาจะเป็นคนใส่ให้นะครับแต่ที่ติดก็คือเหมือนกับว่าเราจะได้รู้ว่าเวลาเต่าที่เขาเกยตื้นมาเนี่ยจะได้รู้ว่ามาจากแหล่งไหนเพราะว่าจะมีรหัสนะครับของโรงพยาบาลแล้วก็เป็นเลขรหัสของโรงพยาบาลแต่ละที่เอาละดูเต่ากะบ้างนะฮะตะกี้เราดูเต่าตะหนูละเต่ากะอันนี้ก็เป็นเต่ากระนะครับใช่เต่ากระลักษณะที่แตกต่างกับเต่าตะหนูก็คือสีเขาบ้างสีครับด้วย1แล้วก็ปากนะครับจะแหลมคล้ายนกเกี่ยวนะครับตัวกระดองเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบนะครับจะเป็นลักษณะที่มันซ้อนทับกันอันนี้ก็จะเป็น 3-4 เดือนคือในบ่อนี้ต้องจำกัดไหมครับว่าเต่าอยู่ได้กี่ตัวประมาณ 7-8 ตัวพอครับเพราะปกติเต่าเนี่ยถ้าอยู่ตามธรรมชาติเขาจะอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นเขาจะมารวมกันก็ต่อเมื่อตอนที่เขาผสมพันธุ์นะครับเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันอยู่แล้วเขามีช่วงวางไข่ไหมมีครับมีครับจะเป็นช่วงต้นฝนนะครับปลายพฤษภาคมนะครับเริ่มดูวางไข่นะครับยาวๆถึงสิ้นปีเลยแต่ว่าบางเคสที่เกิดว่าเขาอาจจะไม่แข็งแรงแล้วอาจจะมาเกยตื้นหรือว่าที่จะต้องมีหน่วยที่ต้องเข้าไปดูแลเขาเนี่ยเรามีส่วนที่ดูแลไหมมีครับผมเป็นส่วนของโรงพยาบาลครับแล้วก็จะมีเจ้าที่ขึ้นที่เร็วนะครับโดยสัตวแพทย์ของเราเนี่ยจะเป็นคนที่นำทีมไปครับไปรับแต่ละเคสมาซึ่งมีอยู่ในนี้ด้วยมีอยู่นี้ครับงั้นเราไปดูดีกว่าว่าโรงพยาบาลเต่าเป็นยังไงหน่วยขึ้นที่เร็วที่เขามาทำภารกิจเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนี้เนี่ยเป็นยังไงไปกันเลยครับครับผมไปเอาละครับจากอนุบาลเต่าทะเลนะครับมาต่อด้านหลังนี้ตรงนี้คืออะไรครับคุณเอิร์ทครับเป็นโรงพยาบาลเต่าทะเลของเรานะครับก็จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือนะครับสัตว์น้ําหายากไม่ว่าจะเป็นทะเลพยูนหรือว่าโลมานะครับเราก็จะช่วยหมดเลยก็จะมีเหมือนกับว่าคนน้องถิ่นนะครับแจ้งมาเราก็จะส่งหน่วยขึ้นที่เร็วของเราเนี่ยออกไปรับมาเพื่อรักษานะครับโอ้ยเป็นเหมือนแบบแอมบูแลนซ์เลยแต่ว่าเฉพาะสัตว์ทะเลเท่านั้นใช่ครับมีพยูนมีโลมาด้วยมีพยูนมีโลมาครับที่นี่แต่ตอนนี้มีเคสอยู่บ้างใช่มั้ยฮะด้านในข้างในนี้มีครับมีเป็นเต่าทะเลครับมีน้องเต่าอยู่ใช่มั้ยเดี๋ยวไปดูกันด้านในนะครับว่าน้องเต่าเค้าเป็นอะไรนะครับไปเลยครับคุณเอิร์ทเชิญครับเอาละตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลเต่าแล้วนะฮะก็อยู่กับหมอนุ่นด้วยสวัสดีครับหมอนุ่นครับสวัสดีค่ะเอาล่ะที่นี่ก็คือเป็นโรงพยาบาลเต่าอย่างที่คุณเอิร์ทบอกไปว่าที่นี่รับทุกเคสเลยที่เป็นสัตว์ทะเลทุกเคสที่แบบเคยเจอมีเคสอะไรบ้างครับคุณหมอนุ่นก็ที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลเต่าทะเลแล้วยังเป็นส่วนประสานงานช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากคำว่าสัตว์ทะเลหายากก็คือวานพยูนโลมาฉลามวาฬและเต่าทะเลในเคสที่เราเจอก็จะเป็นพวกเกยตื้นนะคะนะคะแล้วก็เอามานำมารักษาเงี้ยฟื้นฟูแล้วก็ปล่อยลงทะเลถ้าโชคดีนะคะถ้าสมมติกรณีที่เป็นซากมาก็คือต้องทำการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็เอามาชันสูตรแล้วก็กำจัดซากนะคะก็มีกรรมวิธีต่อไปด้วยใช่ค่ะปัญหาหลักๆที่เขามาเกยตื้นหรือว่าเขาแบบมาตายแล้วเกยตื้นบนหาดเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างครับหมอในช่วงนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะที่หมอเจอก็คือจะเป็นขยะทะเลนะคะขยะทะเลในท้องทะเลเนี่ยแหละค่ะสัตว์ทะเลเขาก็ทานเข้าไปนะคะแล้วมันก็ขับถ่ายออกมาไม่ได้นะคะนอกนั้นก็จะเป็นพวกโรคเจ็บป่วยตามธรรมชาติทั่วไปแต่หลักๆแล้วที่หมอเจอจะเป็นขยะทะเลมากกว่าเอาล่ะงั้นมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในโรงพยาบาลที่นี่เนี่ยคุณหมอนุ่นก็อยู่กับเราแล้วตอนนี้มีเคสอะไรบ้างนี่ด้านหลังนี่ผมเห็นค่ะอันนี้หลับอยู่นะหรืออะไรปิดตาด้วยไม่ใช่ค่ะเต่าทะเลนะคะปกติแล้วสมมติถ้าเราเจอเกยตื้นมาเนี่ยเพราะว่าอย่างสมมติว่าเขาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะคือเต่าเขาหายใจด้วยปอดเหมือนเราเพราะฉะนั้นเวลาที่อย่างแรกเลยที่เราเจอเอาไว้อยู่แห้งเอาน้ำไม่ว่าทะเลน้ำประปาก็ได้ค่ะชุบน้ำให้แห้งคุมไว้แบบอย่างเงี้ยค่ะก็จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของเขาตัวนี้ก็จะเป็นเจ็บป่วยอะค่ะตัวนี้เกยตื้นก็เนี่ยเวลาเราเห็นหลักๆอะค่ะเต่ามันจะลอยน้ำถ้าป่วยอะค่ะมันจะนิ่งเนาะมันนิ่งแล้วไม่ค่อยขยับแล้วตัวกระดองอะค่ะก็จะลอยพ้นอากาศใช่ทางด้านนี้นี่คือเป็นตู้อบเหรอฮะหรือว่าไงฮะ
ก็คล้ายๆห้อง ICU พวกนี้ก็จะเป็นเหมือน ICU box อ่ะค่ะก็จะเป็นห้องที่ควบคุมอุณหภูมิพวกนี้ก็จะเป็นพวกติดเชื้อค่ะพวกติดเชื้อหมอก็จะเอามาควบคุมอุณหภูมิอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เพิ่มอัตราการรอดนะคะนี่ใครไม่เคยเห็นเต่ามัมมี่นี่เต่ามัมมี่ทั้งก้อนทั้งตัวเลยเอางี้สุดท้ายหมอนุ่นฝากหน่อยละกันคือเพราะว่าทุกวันนี้คือเขามีศูนย์องค์กรมากมายที่อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลแต่ทำยังไงปัญหาพวกนี้มันก็ไม่หมดสักทีเรามีวิธีแบบแก้ตั้งแต่ต้นเหตุไหมหรือว่ายังไงดีฮะตอนนี้ต้องปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนนะคะเป็นรุ่นเยาวชนแล้วล่ะรุ่นเราอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องปลูกจิตสำนึกอะค่ะว่าเรื่องอาจจะงดใช้นะคะวัสดุสิ้นเปลืองหรือว่าให้ความรู้นะคะด้านการแยกขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนี่ยค่ะครับผมเอาล่ะวันนี้ได้ความรู้มากเลยขอบคุณหมอนุ่นมากๆนะคะขอบคุณครับค่ะคุณเรามีภารกิจไปหาแม่เทียนทะเลนี่ผมยังไม่เจอเลยไปงั้นเดี๋ยวไปกันครับนี่ไปเลยครับผมไปครับเอาล่ะนี่ไงครับภารกิจของเราและแล้วเราก็เจอจนได้นี่คือเต่าแม่เทียนทะเลถูกต้องครับผมเต่าแม่เทียนทะเลอันนี้เนี่ยคือมีขึ้นมาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการบ่งบอกครับว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยมันควรจะเริ่มได้แล้วครับเพราะว่าสัตว์น้ำก็คือพวกเต่าทะเลเงี้ยหรือว่าสัตว์หายากต่างๆเนี่ยที่เขาสูญพันธุ์ไปเนี่ยก็เพราะว่าเขากินพวกเศษขยะพลาสติกเนี่ยแหละครับก็เลยสร้างเป็นอนุสรณ์ครับเป็นการปลูกจิตสำนึกนะครับเพื่อบางคนเนี่ยเขาอยากเอาพวกเศษขยะนะครับไปทิ้งก็เอามาทิ้งตรงนี้แทนครับโดยการเราจะแกะตัวฉลากออกนะครับแล้วก็บีบนะครับแล้วก็ยัดลงไปตรงนี้ครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ต่อได้ในการรีไซเคิลหรือว่ารียูสด้วยนะครับแม่แต่เห็นพลาสติกอย่างนี้แล้วเสื้อผมครับนี่เป็นการอัพไซคลิงนะครับทำมาจากขวดพลาสติกจำนวนประมาณ21ขวดด้วยกันนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกนะครับเอาล่ะภารกิจเราสำเร็จแล้วเราเจอแม่เต่าเพนทะเลแล้วนะครับต่อไปปล่อยเต่าพี่เอิร์ธครับผมมาที่ทุกครั้งต้องปล่อยเต่าไปเลยครับวันนี้เต่าที่เราจะปล่อยเป็นเต่าอะไรเตรียมอะไรไว้ให้ผมฮะเป็นเต่าตัวหนูครับอายุ1ปีครับผมเฮ้ยมาดูกันว่าน้องเขาเป็นยังไงโอ้ยนอนตากแดดอยู่วิธีการปล่อยนะครับช่วยผมยกหน่อยช่วยยกแล้วก็วางแรกๆอันนี้เป็นการลงทะเลครั้งแรกของเขานะครับเขาก็จะมึนๆหน่อยเพราะว่าต้องจับคือสัญญาณแม่เหล็กก่อนอ๋อเขามีคือสัญญาณในตัวใช่ครับผมเขาจะหาแหล่งก่อนว่าลงยังไงคือสมมุติว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมทั่วไปอยากจะมาปล่อยเต่าทะเลหรือว่าอยากจะมาที่ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอย่างนี้สามารถที่จะเข้ามาได้ไหมครับเข้ามาได้ตลอดเลยครับเพราะว่าศูนย์ของเราเนี่ยเปิดบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหรือว่าคนไทยเนี่ยเข้ามาฟรีหมดเลยอ่ะสุดท้ายนี้คุณเอิร์ธฝากอะไรหน่อยครับสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าประชาชนที่ยังไม่ได้มีความรู้มากนักเกี่ยวกับการทิ้งขยะลงในทะเลก็อยากจะฝากนะครับคุณอาจจะคิดว่าแค่1ชิ้นนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าทุกคนคิดเหมือนกันนะครับก็จะมีเป็นล้านๆชิ้นดังนั้นนะครับก็อยากให้คัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้งนะครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอิร์ธมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับใครแวะมาเที่ยวที่สัตหีบนะครับหรือว่าจังหวัดชลบุรีนะครับแวะมาที่นี่เลยนะครับส่วนอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบขอบคุณคุณเอิร์ธมากครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้หมดหน้าที่ผมแล้วบ๊ายบายเจ้าเต่าตะหนูเต่าแสงอาทิตย์ต่อไปไปดูนี่กันดีกว่าเกษตรแนวใหม่เกษตรยุคใหม่เขาจะล้ำขนาดไหนไปเลยครับเนลอนใช้น้ำทะเลลาดเฮ้ยงงดิจะเค็มเปล่าไปเลยมาเที่ยวกันต่อเลยนะครับจากที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบนะครับห่างกันสักประมาณ4กิโลเท่านั้นเองขับรถมาหลับตา1ทีครับก็ถึงแล้วนะครับผมอยู่ที่นี่เลยครับหนุ่มบุรพาเมลอนฟาร์มครับที่นี่อย่างที่ผมบอกไปว่าที่นี่เป็นเกษตรแนวใหม่แบบยุคใหม่นะครับและที่สำคัญนะครับโรงเรือนของเขานี่เห็นแล้วคุ้นๆใช่ไหมเป็นโรงเรือนกระเจิงแสงของ GC เช่นเดียวกันนะครับแล้วข้างในเนี่ยมีผลผลิตแปลกๆนะครับผลไม้แบบหาทานได้ยากอยู่ด้านในด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอพี่หนุ่มด้านในก่อนเลยดีกว่าครับไปพี่หนุ่มครับผมมาแล้วพี่หนุ่มไหนยังไม่เห็นเมลอนเลยสวัสดีครับมีแต่มะเขือเทศต่างๆสวัสดีครับเมลอนอยู่ในโรงเรือนครับโอ้ยก่อนไปดูเมลอนถามพี่หนุ่มหน่อยครับผมพี่หนุ่มครับที่หนุ่มบุรพาเมลอนฟาร์มเนี่ยที่มาที่ไปทำไมเมลอนเขาปลูกกันตรงทะเลได้เหรอพี่ได้ครับผมเมลอนเนี่ยปลูกได้ทุกที่ที่มีแดดนะครับทั่วประเทศไทยครับแต่เมลอนที่เนี่ยเราจะลดด้วยน้ำทะเลซึ่งมันแตกต่างจากที่อื่นมันจะทำให้เมลอนเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นครับแล้วมี3รสชาติหวานมันก่อยนิดๆก่อยนิดๆมันคือดีไหมก่อยนี่คือหมายความว่าก่อยเหมือนอาจจะเค็มแต่ไม่เค็มเพราะว่าเราใช้น้ำทะเลในการที่จะให้น้ำเขาน้ำทะเลเนี่ยมันมีแร่ธาตุ30ชนิดครับหนึ่งในนั้นก็คือเกลือโซเดียมเราต้องการโซเดียมเอามาทำหวานขอดูเมลอนที่นี่หน่อยได้ไหมฮะเชิญนะครับครับแล้วเชิญเลยครับเจ้าถิ่นครับเชิญนำเลยครับไปอุ้ยโอ้โหอันนี้นี่เขาออกผลอย่างงี้ไซส์เขาเท่ากันหมดเลยอ่ะ
ที่พี่บอกว่าเมลอนที่นี่ใช้น้ำทะเลในการให้น้ำเขานี่คือใช้น้ำทะเล 100% เลยไหมฮะเราเอาน้ำทะเลเนี่ยมาเจือจางโดยใส่ในถังน้ำเปล่านะครับถังน้ำเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยน้ำหมักครับน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักเศษอาหารนะครับแล้วก็น้ำทะเลอัตราส่วนของน้ำทะเลเนี่ยครับ400 cc ต่อน้ำ100ลิตร400 cc ต่อน้ำ100ลิตรอันนี้นี่ใช้ได้กับเฉพาะเมลอนไหมฮะหรือว่าใช้ได้กับทุกผลไม้ทุกใช้ได้กับทุกพืชเลยครับมันจะเพิ่มความอร่อยขึ้นมา 30% น้ำทะเลเนี่ยนะใช่ครับเอาไปเจอจางหน่อยนะพี่หนุ่มนะครับบอกเทคนิคได้ไหมที่ทำให้เมลอนออกผลดกขนาดนี้แล้วเก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลาแบบนี้เราอาศัยอะไรไม่ว่าจะดินหรือว่าน้ำทะเลหรือว่าลงเรืออย่างนี้มีผลไหมอันดับแรกเลยนะครับการเจริญเติบโตของเมลอนเนี่ยมีผลอย่างมากก็คือฟิล์มพลาสติกถ้าฟิล์มพลาสติกเนี่ยให้การกระเจิงของแสงได้มากเมลอนหรือพืชที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยก็จะเติบโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นครับนั่นหมายถึงว่าผลผลิตเราก็จะได้มากขึ้นครับเร็วขึ้นครับส่วนวัสดุปลูกเนี่ยเป็นแกบดำเป็นทรายทะเลแล้วก็สารพัดขี้ขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ขี้แพะอินทรีย์สุดๆอ่ะอินทรีย์สุดๆแล้วพวกฟิล์มพวกโรงเรือนแบบนี้เราไปหามาจากไหนหรือเราไปได้มาจากไหนฮะอันนี้เนื่องจากทาง GC เนี่ยเขามีโครงการว่าผลิตพลาสติกที่ใช้สำหรับโรงเรือนครับเราก็เลยเข้าโครงการทดสอบปลูกพืชในโรงเรือนให้กับทาง GC ครับนะครับโดยมีการเก็บข้อมูลทุกอาทิตย์นะครับครับวัดการเจริญเติบโตโดยที่มีโรงเปรียบเทียบผลปรากฏว่าฟิล์มของพลาสติกของ GC เนี่ยมันให้อัตราการเติบโตได้ดีกว่าอันนี้มีกี่สายพันธุ์ที่เราปลูกในโรงเรือนนี้พี่หนุ่มตอนเนี้ยเรามีมิสกิกับทองกวาวนี่ทองกวาวเนี่ยมันเป็นเมลอนที่ผสมขึ้นมาใหม่ครับจาก4สายพันธุ์ให้เป็นสายพันธุ์เดียวปกติลูกมันจะประมาณ 3-4 โลแล้วลูกนึงนี่อย่างงี้ 3-4 โลเราขายราคาเท่าไหร่พี่กิโลละ100บาทมิซึกินี่ก็กิโลละ100บาทเหมือนกันก็เท่ากันเพราะว่าที่เนี่ยเราจะจำหน่ายในราคายืนพื้นคือ100บาทเนื่องจากว่าต้องการให้คนทั่วไปสามารถจับต้องได้ครับแต่ถ้าโดยปกติถ้าที่อื่นอ่ะปลูกด้วยอินทรีย์แบบเนี้ยไม่ใช่ราคานี้เราดูยังไงเทคนิคว่าลูกไหนดีไม่ดีเพราะว่าถ้าคนทั่วไปดูไม่รู้นะว่ามันอันไหนดีไม่อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูที่อายุเขาครับนะอายุ45วันหลังผสมเกสรนะครับ45วันหลังผสมเกสรอายุได้ดูต่อมาคือใบที่ติดกับลูกมันซีดแล้วต้องซีดแห้งอย่างนี้ใช่ครับเพราะว่ามันคายแป้งและน้ำตาลลงสู่ลูกหมดแล้วนะครับอันดับที่3หนวดที่ขั้วแห้งแล้วหนวดที่ขั้วตูดบานแล้วตูดบานแล้วใช่ครับตูดเมลอนนะครับก็สามารถที่จะตัดได้เลยตัดในเวลาตัดเราตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ทำไมเราไม่ตัดตรงนี้เพราะว่าเมลอนญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือขั้วของเขาครับขั้วของเขาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของซามูไรสมาร์ทไดสกาถูกต้องถ้าไม่มีขั้วตรงนี้ราคาหายเลยเขาถึงต้องตัดให้มันเป็นรูปแบบนี้โชว์ว่าของแท้นะใช่ครับตัดต้องเฉียงนะหรือตรงๆได้ตรงได้โชว์เราตัดนี่เลยครับเราตัดเชือกไหมฮะไม่ต้องตัดนี่เลยครับตัดตรงนี้นะตัดได้นะพี่ตัดเลยครับเสร็จแล้วเราก็หิ้วตรงนี้อ๋อเป็นเทคนิคของเขาในการเราหิ้วตรงนี้มันจะไม่ขาดไม่หล่นไม่ขาดไม่หล่นเอาละฮะขอบคุณมากครับพี่หนุ่มครับเราไปข้างนอกกันหน่อยไหมไปคุยกันก่อนเห็นว่ามีกิจกรรมปลูกเมลอนด้วยที่นี่มีครับเราเตรียมมาให้แล้วด้านนอกนะด้านนอกไม่ต้องข้างในนี้นะครับเพราะไม่งั้นกางเกงในแฉะแล้วนะไปครับปลูกเมลอนกันครับหนุ่มบุรพาเมลอนไปเอาละมาปลูกเมลอนกันของพี่หนุ่มนะครับอันนี้คือเราเริ่มจากตัวนี้อันนี้คือต้นกล้าครับนะครับต้นกล้าที่เราเพาะไว้ให้ก่อนที่จะมาเป็นต้นกล้าอันเนี้ยเราต้องแช่น้ำอุ่นก่อน1ชั่วโมงหลังจากนั้นเรามาบ่มอีก36ชั่วโมงแล้วก็มาใส่ถาดเพาะอีก5วันห้าวันเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้ประมาณนี้ไปครับครับตรงไหนพี่เราต้องไงเดี๋ยวผมช่วยไหมไปเลยครับตามมาตามมาอันดับแรกเลยคือเขี่ยให้มันเป็นหลุมครับเราก็คว่ำนี่เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วอีก2เดือนครึ่งตัดลูกได้เลยไม่ยากง่ายๆประมาณนี้เราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปนะครับส่วนใหญ่ในโรงเรือนนึงเนี่ยปลูกได้กี่ต้นพี่100ต้นถ้าโรงขนาด 6x12 ครับเอาล่ะงั้นเรามาลองดูวิธีการปลูกแล้วดูวิธีการแบบเพาะของเขาแล้วต่อไปมาลองชิมหน่อยได้ไหมถูกต้องครับรสชาติเป็นยังไงนะครับไปแล้วลองชิมครับเมลอนที่หนุ่มบุรพาเมลอนครับครับเชิญครับ
เอาละแล้วตอนนี้เราพี่โดนกับจับอ่ะวิ่งเล่นอะไรอ่ะเอาละตอนนี้เราจะมาลองชิมกันเมลอนของพี่พันคุปากากิอะไรนะมิซึกิเมลอนมิซึกิเมลอนนะครับมาผ่ากันเลยวิธีการผ่ามีไหมเทคนิควิธีการผ่านะครับเราก็ผ่าลักษณะแบบนี้นะครับผ่าเลยนะพี่หนุ่มนะครับผมหอมหวานก่อยๆนิดหน่อยเฮ้ยเหมือนที่พูดเลยใช่ครับเป๊ะเลยเป็นเมลอน3รสเฮ้ยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางนี้อย่างอันเนี้ยจะเป็นทองฟ้ามันก็จะอีกให้อีกอารมณ์นึงอันเนี้ยน่าจะฉ่ำน้ำกว่ามั้ยใช่ครับมันเป็นสายกรอบมันก็กรอบกว่าสายกรอบมันหอมนี่มากกว่าอันนี้จะเป็นสายพันธุ์เนื้อนุ่มนะครับอันเนี้ยเป็นรสชาติที่ผมว่าหอมอร่อยเออแต่อร่อยจริงถ้าเกิดใครสนใจนะลองไปตามในเพจแล้วก็สั่งจองเขาล่วงหน้าได้ลองเล่นๆไม่เสียหายลูกนึงก็กิโลละร้อยเองใช่ครับลองดูส่งถึงบ้านเลยไหมฮะส่งถึงบ้านครับแน่อันนี้แค่เมลอนนะเดี๋ยวไปดูผลผลิตอื่นเขาดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างไปเลยครับพี่หนุ่มพาไปดูหน่อยครับผมดูเมลอนกันไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูผลิตผลอื่นกันก่อนดีกว่านะครับพี่อย่างที่เห็นเนี่ยโรงเรือนทั้งหมดเนี่ยที่นี่มีทั้งหมด6โรงเรือนด้วยกัน6โรงเรือนซึ่งแต่ละโรงเรือนเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นโรงเรือนของ GC เป็นพลาสติกที่ใช้หลักการกระเจิงแสงทําให้แสงเนี่ยเท่ากันเสมอกันทั้งโรงเรือนแล้วก็ให้ผลผลิตที่เร็วกว่าเดิมด้วยแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยนะครับอย่างโรงแรกเนี่ยโรงนี้ที่เราจะมาดูกันเนี่ยเป็นอะไรครับพี่ส้มเดกปองญี่ปุ่นส้มเดกปองญี่ปุ่นครับปกติในไทยเราหาได้มีมั้ยมีที่เขาปลูกไหมหรือฟาร์มสายพันธุ์แท้จะมีที่หนุ่มบุรพาเมลอนฟาร์มที่เดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าที่เนี่ยเรานำเข้าจากสายพันธุ์จากต่างประเทศโดยตรงนะครับส้มเดกปองเนี่ยไร้เมล็ดผลใหญ่ผิวขรุขระเหมือนมะกรูดต้นขนาดเนี่ยอายุ6เดือนมันเริ่มให้ผลผลิตแล้วครับแล้วพอออกผลผลิตแบบเนี้ยเขาจะอยู่บนต้นอีก6เดือนถ้าแก่แล้วผลเขาจะมีสีเหลืองแล้วเราก็ให้เหมือนกันน้ำทะเลผสมเจือจางกับใช่นี่ครับน้ำทะเลแล้วก็ปุ๋ยที่เราทำสูตรของเราใช่ครับเราใส่ไปในถังนี่เลยเขาขายยังไงราคาแพงไหมลูกหนึ่ง 1,450 เยนตกประมาณเมืองไทยก็ประมาณ300กว่าบาทมันจะนุ่มฉ่ำน้ำให้อารมณ์เหมือนส้มเขียวหวานไม่ใช่ส้มโอนะครับให้อารมณ์เหมือนส้มเขียวหวานครับนะครับอันนี้นะที่ผมเห็นเนี่ยจะมีเป็นมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศซอลาริโนเนเธอร์แลนด์แล้วนี่เราไปเอาเม็ดพันธุ์อะไรต่างๆมาจากไหนเม็ดพันธุ์เนี่ยบริษัทดัตกินเนอรี่นำเข้ามาจากต่างประเทศเนเธอร์แลนด์รสชาติเขาเป็นยังไงที่หนูรสชาติเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนเรากินองุ่นครับผลแดงเนี่ยจะหวานกรอบนะครับไม่มีกลิ่นมะเขือเทศกิโลละ300บาทว้าวราคาแรงมากนะกิโล300กิโล300บาทแล้วไม่ใช่ว่าจองแล้วได้เลยนะครับเพราะว่าคิวจองที่นี่ยาวมากอันนี้นะฮะทีมงานเราล้างมาแล้วนะครับขอชิมหน่อยรสชาติครับเขาบอกว่าแต่ผมมาแอบชิมแล้วแหละรสชาติเหมือนองุ่นจริงชิมให้ดูทีนึงนะฮะหวานครับแต่มันมีเปรี้ยวนิดนึงนะบางลูกมันยังไม่จัดถ้าจัดมันจะต้องแดงแต่ถ้าเหี่ยวบนต้นเนี่ยสุดยอดของความอร่อยอันนี้ใช่ไหมอันนี้แหละนี่นะครับนอกจากที่จะเป็นโรงเรือนใช้แบบพลาสติกในการกระเจิงแสงแล้วเนี่ยตรงนี้ระหว่างทางเดินก็มีการปลูกระหว่างทางด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เรามีอะไรบ้างพี่ตรงนี้เราปลูกองุ่นนะครับสายพันธุ์ต่างประเทศตัดไปแล้วแต่อันนี้ให้เราเห็นให้เราเห็นมาดูหน่อยมาดูหน่อยอันนี้ไว้โชว์ดูสิอันนี้ต้นอะไรครับพี่อันนี้พุทราหิมะขาวไต้หวันนะครับมันจะมีผลขนาดใหญ่นี่พอได้อยู่ต้องล้างหน่อยล้างหน่อยกัดดังกรอบแตกในปากน้ำเปราะนะฮะอันนี้มันยังไม่แก่มันอร่อยแล้วหวานไหมมันเป็นหวานที่หวานจากตัวมันเองหอมกรอบเหมือนซาลี่แต่ว่ากลิ่นอโรมาเขาว่าเหมือนฟิลแบบฝรั่งเขียวครับนี่อันนี้อะไรฮะอันนี้ปี๊บน้ำปลาเหรอคะหรือว่าไงครับอันนี้จะเป็นน้ำหมักปลาทะเลนะครับอันนี้เป็นสูตรของหนุ่มบุรพาเมลอนฟาร์มนะครับที่เราใช้สำหรับรสนะพืชผักแล้วก็เมลอนพืชที่เราปลูกทุกชนิดซื้อเอาได้ไหมซื้อก็ลิตรละ200บาทใบสมบูรณ์รากสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ผลผลิตก็มากขึ้นเราหมักด้วยวิธีโบราณใช้เวลาหมัก1ปีเฮ้ยอย่าไปเสียเวลาเลยนะคุณซื้อพี่หนุ่มดีกว่าง่ายๆทางลัดนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเขาลองผิดลองถูกมาให้คุณแล้วเรามีสำรองอยู่10ตันสุดท้ายนี้ครับพี่หนุ่มครับฝากเลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้ผลผลิตของพี่ของหนุ่มบุรพาเลมอนฟาร์มจะติดต่อที่ไหนบ้างครับช่องทางในการติดต่อนะครับเพจนะครับ Facebook
หนุ่มบูรพาเมลอนฟาร์มนะครับมี2สาขาสาขาสัตหีบและสาขาชัยภูมิเบอร์โทร0815785155นะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับครับและนี่ก็คือหนุ่มบุรพาเมลอนฟาร์มนะครับเป็นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ทำให้ได้ผลผลิตดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยครับหนุ่มบุรพาเมลอนฟาร์มนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับเอาละฮะและนี่คือเรื่องราวดีๆของเราในวันนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย GC นะครับยังมีเรื่องราวดีๆใกล้ตัวคุณที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รักโลกแล้วก็รักคุณด้วยในช่วงนี้เลยครับยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีครับรู้หรือไม่ครับว่าขยะคือตัวการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะทุกขั้นตอนนะครับของการกำจัดขยะนั้นทั้งการเผาและฝังกลบเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญของภาวะโลกร้อนถึงเราจะไม่สามารถหยุดทิ้งขยะได้นะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าเรายังมีวิธีลดปริมาณขยะเพื่อกู้วิกฤตโลกร้อนได้โดยการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางแล้วนำขยะบางประเภทกลับไปรีไซเคิลใช้ใหม่จะได้ไม่กลายเป็นขยะที่ต้องเอาไปกำจัดอีกต่อไปแล้วจะดีแค่ไหนครับถ้าเพียงแค่จุดเล็กๆอย่างการคัดแยกขยะจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อตัวคนเองต่อชุมชนและต่อโลกตัวอย่างความสำเร็จจากชุมชนวัดชากลูกย่าจังหวัดระยองที่ได้จัดตั้งโครงการธนาคารคัดแยกขยะของชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะพร้อมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดย GC ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดตั้งเป็นโครงการต้นแบบศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกย่าและนำยูเทิร์นแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรเข้ามาตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขยะแต่ละประเภทตั้งแต่ต้นทางรวบรวมเพื่อนำไปจัดการอย่างถูกวิธีขนส่งขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบกระบวนการรีไซเคิลและแปรรูปจนได้กลับมาเป็นสินค้าอัพไซคลิ่งด้วยพลังและความตั้งใจทำให้ศูนย์บริการจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกย่าได้รับประกาศนียบัตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อยกย่องชุมชนที่ได้ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที GC ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมแนวคิดการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพราะนี่คือจิ๊กซอว์สำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ Net Zero ในปี2050เพราะยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีเป็นไงครับบอกไว้แล้วนะครับว่าที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับไม่ได้มีดีแค่ทะเลอย่างเดียวนะครับเริ่มต้นที่ผมเนี่ยพาคุณผู้ชมนะครับมาท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์นะครับที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบนะครับเราก็ได้เห็นถึงระบบนิเวศต่างๆของเต่านะครับแล้วก็ได้รู้ว่าการทิ้งขยะเนี่ยความมักง่ายของคนเราเนี่ยนะครับทำให้สัตว์ในท้องทะเลนะครับเกิดระบบนิเวศเสียขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับอย่ามักง่ายนะครับทิ้งขยะให้ถูกที่ทิ้งขยะให้ถูกทางด้วยนะครับแล้วต่อมาครับกับสวนเกษตรแนวใหม่นะครับที่หนุ่มบุรพาเมลอนฟาร์มนะครับเราก็ได้เห็นนวัตกรรมต่างๆของทาง GC นะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนนะครับก็เรียกได้ว่าทาง GC เนี่ยนะครับเขาเอาความรู้ต่างๆนะครับมาทำให้เกิดนวัตกรรมเพื่อที่ต่อยอดให้กับเกษตรกรยุคใหม่ทำให้มีรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นด้วยครับเรียกได้ว่า GC นะครับเป็นพลังส่งเสริมพัฒนาชุมชนแบบรอบด้านช่วยสร้างงานสร้างรายได้เกิดการพึ่งพาตัวเอง GC เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนครับครั้งหน้านะครับแอดมินเวทางสายสุขจะพาผู้ชมไปสัมผัสเคมีความสุขที่ไหนห้ามพลาดวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับเจอแม่ทีมทะเลแล้วสำเร็จเอ้ยและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอ้ยว่ายน้ำแล้วลูกจุ๊กรูมีเจอทุกวันมันก็ผูกพันเหมือนกันเนาะอุ้ยเฮ้ยแกล้งเหรอแกล้งเหรอแกล้งพ่นน้ำเหรอ